Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ถูกสร้างอย่างมีเป้าหมายวันที่1เราถูกสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์หากเราเคยได้เห็นการทำงานของช่างทำกระดานเซิร์ฟบอร์ดเราคงไม่เชื่อสายตาของตนเองนักปรับแต่งกระดานโต้คลื่นจะใช้เครื่องมือใสเอากระดานโฟมออกทีละชั้นและในท่ามกลางฝุ่นควันสีขาวราวหิมะนั่นเองที่กระดานเซิร์ฟบอร์ดอันงดงามถูกสร้างขึ้นอย่างเจาะจงแตกต่างและมีเป้าหมายเฉพาะตัวกระดานเซิร์ฟบอร์ดแต่ละชิ้นถูกสร้างและปรับแต่งให้มีวัตถุประสงค์อย่างเจาะจงมันถูกออกแบบโดยช่างฝีมือแต่ละคนที่มากด้วยประสบการณ์เรากลับเป็น DNA ของตัวเองคลื่นลมและความท้าทายที่ต้องเผชิญคือสิ่งที่ช่างฝีมือคำนึงถึงอยู่เสมอเมื่อพวกเขาสร้างผลงานศิลปะแต่ละชิ้นเหล่านี้ขึ้นมานักสร้างกระดานชื่อดังคนหนึ่งถูกถามว่าเขาเปลี่ยนก้อนโฟมขนาดใหญ่ให้กลายเป็นกระดานโต้คลื่นที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรเขาตอบว่าผมพยายามกำจัดโฟมทุกชิ้นที่ไม่ใช่เซิร์ฟบอร์ดออกไปเช่นเดียวกับกระดานที่แตกต่างแต่งดงามเหล่านี้เราเองก็ถูกสร้างและปั้นแต่งอย่างมีเป้าหมายโดยพระเจ้าผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งทั้งจักรวาลนี้ในสดุดี139ข้อ13ถึง16บอกว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าขั้นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยแน่ทีเดียวเราล้วนถูกสร้างขึ้นอย่างอัศจรรย์และน่าขั่นครามแต่ไม่เพียงแค่นั้นเรายังถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าเราจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับตนเองจงหยุดและตระหนักว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลและดวงดาวทั้งปวงคือพระเจ้าผู้ทรงออกแบบและปั้นแต่งเราในวันนี้เราถูกสร้างมาพร้อมวัตถุประสงค์อันทรงพลังและถูกเรียกมาสู่ชีวิตอันบริบูรณ์ที่สร้างผลกระทบแห่งจิตวิญญาณในนามของพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งลองถามตัวเองว่าในขณะนี้เรากำลังยืนอยู่บนทางแยกของชีวิตและจ้องมองปัญหาความท้าทายมากมายที่รออยู่ในวันข้างหน้าหรือเปล่าเรากำลังเหนื่อยล้าและรู้สึกเหมือนชีวิตติดอยู่ในวังวนแห่งความเหน็ดเหนื่อยหรือเปล่าหรือเรากำลังกระเสือกกระสนที่จะเชื่อว่าเราถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่จากสวรรค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหยุดและใช้เวลาสักครู่เพื่อสนทนากับพระเจ้าผู้ทรงปั้นแต่งชีวิตของเราใช้เวลาสักครู่เพื่อใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนี้และถามพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาว่าพระบิดาในสวรรค์อะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงออกแบบและสร้างเรามาให้เป็นแล้วลองถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันว่าเราจะยอมให้พระเจ้าผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งชีวิตกำจัดทุกชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่า
ให้เราได้เดินทางร่วมกันในตลอด5วันนับจากนี้เพื่อเรียนรู้ว่าความลับอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าผู้ทรงสร้างและปั้นแต่งชีวิตของเราและเพื่อเราจะได้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อวัตถุประสงค์แห่งฟ้าสวรรค์ของเราร่วมกันเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาเพื่อวัตถุประสงค์แห่งฟ้าสวรรค์อย่างเจาะจงเราขอยอมจำนนเพื่อเข้ามารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ต่อชีวิตของเราและแม้ว่าพระองค์จะทรงเรียกเราให้ทำหรือเป็นสิ่งใดเราขอยอมให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะปั้นแต่งและกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยออกไปจากชีวิตเราพร้อมที่จะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตในวัตถุประสงค์อันเจาะจงนั้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน